สรุปการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะสะดุดเลยครับแล้วรัฐมนตรีรวมทั้งหมด10คนเนี่ยนะครับ2วันมาเนี่ยเราเห็นว่ามีประเด็นหลักๆกันอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามา มีดาบจอเป็นคนรวบรวมเงินและส่งให้บิ๊กปอเรือนึงหลายสิบล้านนั้นเรื่องนึงนะครับเขาก็กำลังหาทางชี้แจงกันไปนะครับเรื่องที่2เรื่องวัคซีนล่าช้าเป้าก็พุ่งไปที่นายกกับคุณอนุทินว่าทำไมถึงใช้แค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่นำเข้าในขณะที่เปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เขาใช้หลายบริษัทและหลายความเสี่ยงนี่เขาก็ตอบกันไปแล้วนะครับเรื่องต่อมาก็เรื่องเหมืองทองอัคราที่นายกใช้มาตรา44ไปหยุดเขานะฮะและต่อมาก็คือฝ่ายค้านคุณจิรพรเนี่ยเขาบอกว่านายกเนี่ยนะใช้ความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยนะไปให้เขาทำต่อเพื่อที่จะหนีความผิดจากมาตรา44อะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปเรื่องนึงส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือนายกไม่เสียภาษีที่อยู่บ้านพักข้าราชการอันนี้ฮะค่าน้ำค่าไฟอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณพิธาเขาออกมาสิครับเขาออกมาว่านายกรู้เห็นเป็นใจกับการที่ให้แลมโบ้ไปฟ้องสสที่อภิปรายหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณพิธาบอกว่าไม่แมนนะฮะเพราะว่าปกติเขาอภิปรายไม่วางใจกันเนี่ยเขาจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสสเขามีการพูดกันเนี่ยก็จะยอมรับกันโดยดุษฎีว่าฝ่ายค้านเขามีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะตอบข้อสงสัยชี้แจงไปนะฮะแต่เขาจะไม่เล่นกันข้างนอกด้วยการไปฟ้องร้องกันเพราะล่าสุดเนี่ยนะฮะแลมโบ้นะครับแลมโบ้อีสานเนี่ยหรือสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยจะเล่นงานคุณอมรัตน์นะฮะคุณอมรัตน์พักสสพักก้าวไกลด้วยพรบคอมพิวเตอร์จะไปฟ้องจะไปฟ้องนะครับคุณพิธาก็เลยถามว่านายกเนี่ยรู้เห็นกับการกระทำอย่างนี้หรือไม่และได้มอบอำนาจไปหรือเปล่าเพราะการกระทำแบบนี้มันไม่สง่างามสำหรับชายชาติทหารและคนเป็นนายกที่จะทำอย่างนี้กับสสที่เป็นสุภาพสตรีนะครับลองฟังดูฮะมีการถามคำถามกันไปว่าเรื่องภาษีค่าไฟฟ้าค่าน้ำฟรีเนี่ยเบี้ยวหรือเปล่าว่าพอถามไปไม่มีการตอบแต่จะปิดปากด้วยกฎหมายแทนเท่าที่ทราบเท่าที่เห็นยังไม่เห็นคำร้องนะครับถึงแม้ว่ายังไม่เห็นคำร้องแต่ก็เห็นว่าคุณแลมโบ้ก็จะใช้พรบคอมมาตรา14ปิดปากคือต้องถามไปยังผู้เสียหายโดยตรงซึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้หรือไม่ถ้าท่านไม่ผิดท่านก็ตอบท่านตอบไม่ได้ในสภาท่านก็ตอบทีหลังแต่จะให้ใช้พรบคอมมาตรา14มาปิดปากส.ส.ฝ่ายค้านอันนี้เนี่ยผมต้องถามว่าท่านได้มอบอำนาจไปหรือเปล่าแล้วท่านเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่สง่างามสำหรับชายชาติทหารกับคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทำอย่างนี้กับสุภาพสตรีที่เขาทำหน้าที่ของเขาก็คือหมายความว่าเขาก็เป็นห่วงว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจการที่แลมโบ้ไปฟ้องคุณอมรรัตน์เนี่ยนะเพราะว่าคุณอมรรัตน์เนี่ยเขาเอาข้อมูลบางส่วนโพสต์ลงใน Facebook เพราะนั้นอาจจะเล่นข้อเล่นงานในข้อหาพรบคอมได้ไม่ใช่ฟ้องในส่วนที่อภิปรายในสภาอันนั้นฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้อยู่แล้วครับครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยไปทีนี้สภา2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นว่าดาวประท้วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณศิระก็ดีนะฮะคุณไพบูลย์นิติตะวันก็ดีคุณปรินาไกรคุบก็ดีก็ยังแสดงได้สมบทบาทนะฮะคือแปลว่าทำหน้าที่ของตนเองได้สมบทบาทในการที่จะตัดเวลาของฝ่ายอภิปรายหรือคอยประท้วงคอยนะฮะคอยประท้วงเป็นระยะนี่นะครับไม่นับเรื่องสีสันนอกสภานะที่แฝงหลวงพ่อป้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทำให้คนหลายคนถามหาพี่เต้นะฮะมงคลกิจสิครับสสเหลือหนึ่งเดียวนะครับนี่ฮะมาแล้วครับพอถามหาปุ๊บก็มาเลยนะครับตอนนี้มาอยู่ฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วเนี่ยเอาพวงมาลัยมาด้วยนี่คืออุปกรณ์ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมีชาร์จครับไปถามว่าพี่เต้จะอภิปรายใครเขาบอกยังไม่รู้เลยอ้าวแล้วทูบเทียนดอกไม้มาทำอะไรเนี่ยอันนี้มาบูชาเอามาสักการะนะเอามาสักการะในหลวงรัชกาลที่7ในหลวงรัชกาลที่7ครับที่ประจำรัฐสภาชั้น6ครับส่วนเรื่องชาร์จเนี่ยก็คือเตรียมมาอภิปรายแต่ว่ายังไม่รู้อภิปรายใครเขาบอกอภิปรายได้หมดแหละจองไว้2คนเขาบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจับเซมซีได้ใครก็อภิปรายคนนั้นเขาว่าอย่างนี้แล้วคุณเต้มีชื่ออยู่ในคิวที่จะขึ้นอภิปรายด้วยหรือเปล่าเนี่ยฝ่ายค้านเยอะนี่นะโอ้โหฝ่ายค้านเขาพักใหญ่ๆเขามีคนเยอะแล้วเต้มีอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องดูว่าเต้จะได้ใครแต่เขาคงทำข้อมูลมาทั้ง10คนละมั่งดูท่าทางนะฮะมาแน่นสักขนาดนี้นะฮะดีนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีมีคนไปถามท่านวันนี้ครับว่าหลังจาก2วันไปรู้สึกเหนื่อยไหมหนักใจไหมเนี่ยนะครับครับท่านนายกบอกว่านะฮะฝ่ายค้านที่เอาข้อมูลมาอภิปรายเนี่ยส่วนมากก็เป็นข้อมูลเก่าๆไร้ข้อมูลใหม่
หลายเรื่องก็พูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆนะฮะไม่รวมถึงมารยาทในสภาด้วยเขาบอกว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติซึ่งนายกให้ความเคารพสภานี้แต่ว่าหลายคนพูดเนี่ยด้วยวาจาที่ไม่มีมารยาทเลยนะไม่สมกับเป็นที่มาใช้สภาอันทรงเกียรตินี่นายกพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าข้อมูลเดิมซ้ำซากไม่มีเรื่องใหม่นะครับเหลือเวลาอีกวันครึ่งนะคะในการอภิปรายครับก็ต้องตามกันต่อนะฮะ